คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทําให้คนฉลาดแตกต่างจากคนทั่วไปความสาเร็จในชีวิตนั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทําเท่านั้นแต่มันยังมาจากสิ่งที่เราไม่ทําด้วยและคนฉลาดจะไม่ทําสิ่งนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอหนึ่งคนฉลาดจะไม่วิจารณ์ผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลหรือว่าไม่ตัดสินใครโดยไรเหตุผลคนฉลาดเขารู้ดีว่า การวิจารณ์ผู้อื่นโดยไม่สร้างสรร์คและเป็นเชิงรบนั้นจะกลายเป็นพลังงานลบย้อนกลับมาทำลายตัวเองการวิจารณ์ก็ควรจะเป็นไปเพื่อการติชมเพื่อพัฒนาไม่ใช่ติชมเพื่อความเสียหายข้อสองคนฉลาดจะไม่เปลืองเวลาในการไปโฟกัสผู้อื่นซึ่งสำคัญคนฉลาดนะครับเขาจะรวบรวมพลังงานทั้งหมดไว้ที่ตัวเขาเองเพราะเป้าหมายของเขามันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความน่งรวย เขารวบรวมพลังงานทั้งหมดสนใจเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นโฟกัสมีสมาธิแค่กับเป้าหมายของตัวเองพลังงานเขาไม่เคยกระจายไปที่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะดีกว่าใครจะรวยกว่าเขาไม่สนใจครับหน้าที่ของเขาคือโฟกัสที่ลูกของตัวเขาเองข้อ 3. ถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะได้เห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคนฉลาดว่า ตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเรื่องราวของเขาคืออะไรหรือแม้แต่ความลับโปรเจกต์กลยุทธ์ที่เขากําลังทําอยู่ในตอนนี้จะเรียกว่าคนฉลาดซุ่มเงียบ,ยบก็ได้นะครับเขารวยอย่างเงียบๆทาอย่างเงียบๆแต่ให้ผลลัพธ์มันเปล่งประกายข้อ 4. ต่อให้มีโอกาสที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแต่คนฉลาดนั้นถ่อมตอนยิ่งกว่าการถ่อมตอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราอยู่สูงมากเท่าไหร่ยิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่ เรายิ่งต้องถ่อมตนและเปิดรับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้รับไอเดียใหม่ๆคําคำแนะนำหรือแม้แต่สายสัมพันธ์ที่ดีจากผู้คนคนฉลาดรู้ดีว่ายิ่งอวดฉลาดมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการต่อต้านใครบางคนที่เขายิ่งไม่ชอบเราคนฉลาดจะรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งเขาก็ยอมดูโง่เพื่อให้ใครบางคนดูฉลาดบางครั้งนะครับการที่เราทําตัวดูโง่แล้วให้ใครฉลาดกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับคือบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจก็จําเป็น เราจำเป็นต้องให้เครดิตใครบางคนเพื่อบางครั้งนะครับคุณมองเกมระยะยาวหรือบางครั้งเนี่ยคุณจะได้เชื่อมต่อกันทางธุรกิจหรืออื่นๆครับข้อ 5. คนฉลาดจะไม่ทําอะไรที่ไรทิศทางและไม่มีเป้าหมายคนที่ตั้งเป้าหมายนั้นคือคนที่รู้ชัดเจนว่าตัวเองจะไปไหนและจากนั้นค่อยมาหาวิธีการว่าจะไปจุดนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนฉลาดนั้นนอกจากมีการตั้งเป้าหมายแล้วเขาชัดเจนกับสิ่งที่เขาต้องการ และความชัดเจนนี้เองดึงดูดใจพวกเขาให้ลงมือทำทุกวันอย่างมีวินัยและรับผิดชอบข้อหคนฉลาดนั้นจะไม่ลดทอนคุณค่าตัวเองโดยการที่เขาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นคนฉลาดไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเพราะเขารู้ดีว่าทุกคนแต่ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในแบบของตัวเองความสุขความสาเร็จคือสิ่งที่คนฉลาดต้องการเขาไม่จะไปต้องแข่งกับใครชีวิตนี้เขาขอให้มีเงินมีอิสรภาพสุขภาพดี ความรักมีครอบครัวที่ดีมันก็โอเคแล้วเขาไม่จำเป็นต้องร้องโหยหาชื่อเสียงที่โด่งดังมากกว่าใครแต่เขารู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่มีอิสระภาพข้อเจคนฉลาดจะไม่หนีปัญหาการอีกเรี่ยงปัญหาไม่ใช่ทางเลือกของคนฉลาดเพราะคนฉลาดรู้ดีว่าการที่เรา,าเผชิญหน้ากับปัญหาปัญญาก็อาจจะเกิดขึ้นครูที่ดีที่สุดก็คือปัญหานี่แหละครับที่ช่วยให้คนฉลาดเขาเติบโตไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ ความคิดทักษะต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นคือบันไดคือครูที่สอนให้คนฉลาดได้ฉล,ลาดมากขึ้นการอีกเรียกปัญหาจึงไม่ใช่ทางออกข้อ8คนฉลาดหลายคนมีการฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์และอาจจะหมายถึงการภาวนาต่างๆคนฉลาดทำงานกับอารมณ์และจิตใจของตัวเองเป็นอย่างดีเพราะคนฉลาดรู้ดีว่าจะไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วกับคนทอกสิทคนเป็นพิษคนฉลาดจะมีสติในการเลือก มีสติในการตอบโต้มีสติในการตอบสนองต่อใครก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะทําให้เขาเครียดและกดดันคนฉลาดรู้ดีว่าถ้าเขาอารมณ์ดีเขาก็มัง่งคั่งและประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นทักษะสําคัญของคนฉลาดก็คือฝึกสติและอารมณ์ผ่านการนั่งสมาธิข้อกาคนฉลาดไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่มากขึ้นหรือบันไดไปสู่การเติบโตที่มากขึ้น คนฉลาดเลือกจะเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงแต่คนส่วนมากนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้สึกว่าที่เดินที่ฉันทํางานอยู่หรือสิ่งที่ฉันเนี่ยทำอยู่นั้นมันปลอดภัยคนส่วนมากจะหัวคอมฟอร์ทโซนแต่คนฉลาดจะทลายขีดจากัดไปไดเรื่อยเพราะฉะนั้นยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเขายิ่งค้นหามุมมองใหม่ๆทักษะใหม่ๆทําให้เขาเก่งขึ้นและที่สําคัญคนฉลาดจะเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างชัดเจนในการเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆทักษะใหม่ๆ และนั่นก็คือความท้าทายของคนฉลาดข้อสิบคนฉลาดรู้ดีว่าเวลานั้นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดจะรวยหรือว่าจนเวลาก็หมดลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคนฉลาดจะไม่ใช้เวลาอย่างไร้คุณค่าคนฉลาดเขารู้ดีว่าเวลามีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อทักษะต่อความคิดความเชื่อและเมติทุกๆด้านในการใช้ชีวิตเวลาเนี่ยสามารถทาให้คนฉลาดสร้างความเป็นไปได้ได้ ในขณะที่คนโง่คนไม่ฉลาดนั้นใช้เวลาอย่างไม่รู้คุณค่าไม่สามารถสร้างคนเป็นไปได้ในเวลาที่เท่ากันกับคนฉลาดและคนฉลาดรู้ดีว่าทุกๆขณะของการมีชีวิตอยู่ควรมีความสุขระหว่างการเดินทางคุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อยากจะมีความสุขตอนที่ประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วนะครับความสําเร็จที่แท้จริงคือเราทุกคนก็มีความสุขในระหว่างทางนั่นคือคนฉลาดใช้ชีวิตที่มีความหมาย มีความสุขไปทํางานไปท้าทายตัวเองไปรับมือไปเพราะฉะนั้นการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าและมีความหมายนั่นคือสิ่งที่คนฉลาดทำข้อส1คนฉลาดไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในรูปแบบที่ใครเขาทํากันจะเรียกว่าคนฉลาดเขาคิดนอกกรอบก็ได้ครับและแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรายึดติดก,กับรูปแบบของใครบางคนหรือว่ารูปแบบที่สําเร็จมากเกินไป บางครั้งความสาเร็จในรูปแบบนั้นมันก็มีเวลาของมันนะครับเวลาที่เราใช้รูปแบบเดิมแต่คาดหวังผลลัพธ์แบบใหม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนฉลาดจะเปิดใจเรียนรู้ทักษะใหม่หรือว่าสร้างรูปแบบใหม่ๆพลิกแปลสถานการณ์พลิกแปลกลยุทธ์เพื่อให้เขาได้เติบโตในทุกสถานการณ์ของชีวิตข้อ 12. คนฉลาดจะไม่ทําตัวตามกระแสหรือว่าทําตามใจใครหรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้คนอื่นเขายอมรับคนฉลาดนั้นไม่ยอมเสียตัวตนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้อยากจะให้สังคมเนี่ยยอมรับหรือว่าชื่นชมพวกเขาแต่เขาก็จะขอเป็นตัวเขาเองเขานําเสนอเรื่องราที่ภูมิใจในแบบของตัวเขาเองเขาปฏิเสธเส้นทางที่ต้องอวยกันหรือว่าเป็นเส้นทางที่มันคาวหรือมันไม่จริงเพราะฉะนั้นคนฉลาดจะเลือกยืนหยัดยุติธรรมซึ่งบางครั้งนะครับคนฉลาดก็มักจะถูกคนต่อต้านและมีคนไม่ชอบ เพราะฉะนั้นคนฉลาดก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าคนฉลาดนั้นเขารู้จักตัวเองว่าเขากําลังจะเดินทางไปไหนซึ่งแน่นอนว่าเป็นเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ที่ประสบความสาเร็จเขาไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างภาพลักษณ์เขาไม่จําเป็นต้องทําตามกระแสเขาไม่จําเป็นต้องปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับข้อสิบสาคนฉลาดรู้ดีว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและก็ไม่มีใครสมแบบูรณ์แบบรวมถึงตัวของเขาด้วยนะครับ และเขาไม่เคยเป็นศัตรูกับตัวเขาเองคําว่าศัตรูกับตัวของเราเองคือบางครั้งเนี่ยเราก็ชอบตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองจริงไหมครับว่าเนี่ยมันต้องดีที่สุดก่อนนะถึงจะลงมือทําแต่คนฉลาดคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลงไปเล่นในเกมของธุรกิจเกมการเงินหรืออะไรก็ตามถ้ามันพลาดก็แค่เรียนรู้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่คนที่ประสบความสาเร็จที่สุดก็ยังคงมีจุดอ่อนข้อ14คนฉลาดเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากความผิดลาด และเขาจะรับผิดชอบตัวเองหนึ่งร้อยเอร์เซไม่ว่าเขาจะคิดพูดและแตัดสินใจอะไรก็ตามเขาคอรบตัวเขาเองข้อ 15. คนฉลาดจะไม่นั่งตำหนิหรือว่าวิจารใครเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นคนฉลาดรู้ดีว่าการทำร้ายผู้อื่นนั้นไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นหรอกแต่เขาจะรักษาสายสัมพันธ์มากกว่าชื่นชมผู้คนขอบุณผู้คนและนั่นก็คือคุณสมบัติของคนฉลาด และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e ีบุ๊ก i n d s e t to Win รวมหนึงนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคชและครูดได้านความสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับอ n ล o ็อกม n น y รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินบริหารจัดก,การเงินปลดหนี้ ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮัฟเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่2อ0เก้าสิบาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวนห้าสิบเล่ม อีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโู้รูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บบาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุข ประสบความสําเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซอรดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ at s i oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ